หนึ่งเรื่องความฮาที่หลายคนยกให้เป็นนางเอกสายเอนเตอร์เทนอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเลยจริงๆสําหรับแจ็คกี้ชาคอรีนเมื่อลาสุดเจ้าตัวได้ปล่อยคลิปวิดีโอให้แฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมหัวเลาะท้องแข็งซึ่งถูกถ่ายไว้ในตอนที่เจ้าสาวป้ายแดงแอร์พันธิลานําเอาของชําร่วยจากงานมงคลสมรสมาส่งให้เพราะในวันนั้นสาวแจ็คก,กี้ลืมที่จะหยิบติดมือกลับมาด้วยโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวนอกจากเราจะได้เห็นโมเมนต์ก การพูดคุยอย่างออกรถของทั้งสองสาวถึงค่ำคืนงาน after party สุดปังแล้วในส่วนของแจ็คกี้เชคเกอรีนก็ยังถือโอกาสเปิดกล่องรีวิวของชํารวยให้ได้ส่องสิ่งที่บรรจุอยู่ด้านในแบบเต็ม,เต,มเต็มตาซึ่งก็คือชุดถ้วยชาและจานรองอีกทั้งยังมีซองชารวมถึงขนมมากรองแนบมาให้พร้อมรับประทานด้วยเรียกได้ว่าระดับความพรีเมียมนั้นแอร์พันธิลาและสามีไอซ์ราชสิทธิ์จัเต็มขั้นสุดถึงขนาดสาว แจ็กกี้ต้องออกปากบอกว่าหลังจากนี้ถ้าใครจะชวนเธอไปดื่มชาเธอจะขอเตรียมถ้วยไปเอง